วันนี้นะคะเป็นวันที่5กุมภาพันธ์2565ค่ะสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่นนะคะทำพิธีเปิดการทำงานในวันหยุดราชการหรือว่าวันเสาร์นะคะวันนี้เป็นวันทำพิธีเปิดเป็นวันแรกค่ะแล้วก็หลังจากที่เรามีการทำพิธีเปิดไปเมื่อช่วงเช้านี้แล้วนะคะโดยที่เป็นการเปิดนะคะเพื่อที่จะทำงานทางด้านการคุ้มครองสิทธิ์นะคะนั่นก็คือการให้คำปรึกษากับประชาชนในด้านกฎหมายนะคะหลังจากนั้นแล้ววันนี้ค่ะพิธีเปิดผ่านไปนะคะก็มีประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นค่ะเดินทางมารับคำปรึกษาหรือว่ามาใช้บริการของสำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่นเลยนะคะต้องถามนิดนึงชื่ออะไรคะสุรชัยครับสุรชัยนะคะไม่ได้ถามนามสกุลเนาะแต่ว่าถามเบื้องต้นเนี่ยทราบข่าวของการเปิดทำงานในวันเสาร์ของทางสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายจังหวัดขอนแก่นที่ไหนคะจากขอนแก่นลิงครับเป็นการใน Facebook ครับใน Facebook พอทราบแล้วก็ตัดสินใจมาเลยใช่ไหมคะวันนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเกี่ยวกับช่อโกงครับช่อโกงช่อโกงนะคะนะคะแล้วก็มารับคำปรึกษาวันนี้นะคะสำหรับในส่วนของสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายจังหวัดขอนแก่นนะคะเรามีพนักงานอัยการซึ่งเข้าเวรวันนี้คือท่านบริการครับสวัสดีครับค่ะแล้วก็อีกท่านนึงเป็นนิติกรเข้าคู่กันนะคะในแต่ละวันหรือว่าในแต่ละวันเสาร์เราจะมีพนักงานอัยการแล้วก็นิติกรเข้าเวรคู่กันเพื่อที่จะให้คำปรึกษาเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยตั้งแต่เวลากี่โมงคะตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งนะคะอันนี้ต้องแจ้งประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและก็พื้นที่อื่นๆที่สะดวกมานะคะเราทำงานในวันเสาร์ให้คำปรึกษากลับมาที่ทางคุณสุรชัยนะคะพอใจไหมคะวันนี้ที่มันให้คำปรึกษาครับพอใจครับพอใจก็ได้ความรู้เพิ่มก็แนวทางที่จะไปดำเนินการครับค่ะนะคะก็สามารถที่จะบอกต่อๆกันได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นหรือเปล่าถ้าหากว่ามีปัญหาหรือว่ามีแนวทางที่จะปรึกษาแล้วก็ต้องฝากไปนิดนึงนะคะในเรื่องของการจัดการมรดกนะคะสำนักงานในการก็ดำเนินการจัดการมรดกดูแลให้กับประชาชนในพื้นที่อยู่แล้วนะคะวันธรรมดาไม่ว่างมาวันเสาร์ก็ได้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนั่นก็เป็นการมาปรึกษานะคะอันนี้มาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายใช่ไหมคะนะคะเป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรนะคะเรื่องบุตรครับทราบข่าวการทำงานในวันเสาร์ของเราที่ไหนคะเมื่อวานนี้คุณแม่มาค่ะโรงเรียนแล้วก็เห็นพอดีอยู่อนุบาลขอนแก่นค่ะอ๋อเหรอคะพอดีเห็นก็เลยโอ้ดีเลยวันเสาร์จะได้มาใช่ไหมคะก็จะได้สะดวกค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะขอรบกวนรอคิวนิดนึงนะคะต้องรอคิวก่อนนะคะจะได้ทางนี้นิดนึงค่ะรอคิวนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะชาวบ้านหรือว่าประชาชนในส่วนของจังหวัดขอนแก่นนะคะจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดนำร่องนะคะทั้งหมดในการนำร่องเปิดการทำการในวันเสาร์ของเราเนี้ยนะคะเราจะเปิดทั้งหมด9ภาคแล้วก็ส่วนกลางก็คือในส่วนของกรุงเทพมหานครนี่1ที่รวมเป็นทั้งหมด10ที่นะคะเพื่อที่จะนำร่องไปก่อนโดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งภาคและส่วนของจังหวัดขอนแก่นนี้ก็เป็นที่ตั้งของสำนักงานอัยการภาค4ค่ะยังไงก็มีปัญหานะคะปรึกษาอัยการนะคะสวัสดีค่ะ